มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภามีผลบังคับใช้แล้วค่ะซึ่งก็จะทําให้การรับสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยก็สามารถเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่26ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรรังกูลมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคณะกรรมาการการเลือกตั้งจะต้องดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาจํานวน200คนตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า15วันแล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วนการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภานะคะทางกะกะตก็จะเริ่มดําเนินการระหว่างวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะแน่นอนนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กําหนดให้มีการคัดกรองตรวจสอบเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ในการสังเกตการเรื่องของการคัดเลือกผู้ที่มาลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมาจากองค์กรต่าง หรือว่ามาจากพื้นที่องค์กรอิสระก็ตามเพราะว่าเรื่องของคุณสมบัติถ้าคุณผู้ชมเข้าไปช่วยในการตรวจสอบช่วยเป็นหูเป็นตาเราก็จะได้ตัวแทนซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ